่2ของรายการ Food News Talk นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะเราก็ยังอยู่กับคุณมีชัยนะคะซึ่งท่านเป็นนายกสมาคมบาริสต้าไทยค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้ค่ะแน่นอนนะคะว่าเราพูดคุยค่ะเกี่ยวกับในประเด็นที่ว่าบาริสต้าอาชีพเทรนด์ใหม่กูรูเรื่องกาแฟนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะใครที่อยากจะเป็นนักชงกาแฟมืออาชีพต้องฟังทางนี้ค่ะเอาล่ะค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะอยากจะสอบถามคุณมีชัยค่ะว่าสำหรับเส้นทางการเข้ามาสู่อาชีพบาริสต้าจริงๆแล้วมันมีความยากความง่ายยังไงบ้างคะจริงๆแล้วปัจจุบันผมบอกว่าการเดินเข้ามาเป็นบาริสต้าผมว่าค่อนข้างง่ายถ้าเทียบกับเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับอย่างเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยคนคิดว่าจะประกอบอาชีพนี้เนี่ยก็ยังคิดว่าจะเริ่มต้นอย่างไรยังมองไม่ออกเลยใช่ค่ะนะครับจริงก็ก่อนหน้านี้เนี่ยประเทศไทยก็ถ้าย้อนไปสัก20ปีที่แล้วประเทศไทยก็มีการบูมกาแฟช่วงนึงแต่สมัยนั้นจะเป็นวิธีการชงแบบไซคอนนะซึ่งการเรียนการสอนก็คงยังไม่มีคงต้องเป็นว่าเราไปสมัครงานบริษัทนั้นแล้วถึงจะมีการสอนให้ค่ะแล้วอย่างนี้ขั้นตอนที่จะไปพบกับการเรียนรู้มันมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะจริงๆแล้วทางบริษัท K2 เนี่ยจริงๆแล้วเท่าที่ทราบเป็นบริษัทแรกที่เปิดทำการเรียนการสอนเกี่ยวเรื่องกาแฟนะจริงในต้องบอกในภูมิภาคของอาเซียนด้วยซ้ำนะครับเป็นโรงเรียนแรกเป็นโรงเรียนแรกนะฮะเพราะว่าลักษณะการเรียนการสอนเนี่ยก็จริงลักษณะจะเปิดเป็นให้บุคคลทั่วไปสามารถสมัครได้นะครับจริงๆถ้าถามว่าการเรียนการสอนประกอบไปด้วยนะเนื้อหาที่บริษัทควรจะต้องรับทราบนะครับแล้วก็แนวทางที่ว่าเป็นข้อมูลในการที่พัฒนาเพิ่มศักยภาพตัวเองขึ้นไปค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าหากว่าอาจจะเป็นนักชงกาแฟหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจกาแฟที่อยากจะก้าวเข้ามาสู่การเป็นนักชงกาแฟมืออาชีพหรือว่าอาชีพบาริสต้าแบบเต็มตัวจริงๆแล้วสามารถทำได้หรือเปล่าคะจริงๆในช่วงแรกที่ผมบอกแล้วว่าจริงๆการที่เราเข้ามาเรียนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สำหรับคนที่เป็นบาริสต้านะครับอย่างในคอร์สที่สอนเนี่ยโอเคแน่นอนกลุ่มหลักที่เข้ามาเรียนจะเป็นบาริสต้านะกลุ่มที่สองจะเป็นผู้สนใจจะทำธุรกิจกาแฟมาทราบก็มาเรียนรู้ปัจจัยที่จะทำให้รสชาติกาแฟของตัวเองดีและจริงๆแล้วยังมีผู้ประกอบการที่จะทำแฟรนไชส์คนที่คั่วกาแฟชาวสวนกาแฟและจริงๆยังรวมถึงบางกลุ่มที่อาจจะเรียนหรือว่าศึกษาอยู่ต่างประเทศนะฮะช่วงปิดเทอมกลับเข้ามาเรียนเพื่อมีความรู้แล้วสามารถไปทำงานพิเศษที่ได้งานค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็รายได้ค่อนข้างดีก็เหมือนกับว่าเส้นทางการที่จะก้าวเข้ามาเรียนหรือว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่มีใจรักนะคะแล้วก็มีการใฝ่รู้ก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุอะไรคะที่ทำให้บาริสต้าเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะอะไรเป็นจุดสำคัญของ บาริสต้าคะจริงถ้าดูลักษณะการเรียนการสอนเนี่ย อย่างทางบริษัทก็จะวางเป็นว่าวันแรกจะเป็นทฤษฎี1วันพอเราบอกว่าทฤษฎีจริงๆแล้วเราต้องการให้เห็นอะไรให้บาริสต้าเห็นภาพรวมว่าจริงๆเราบอกว่าเราต้องการให้รสชาติกาแฟเราโดดเด่นมีคุณภาพมันมีปัจจัยอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับพอเราทราบปัจจัยเราก็สามารถจะเลือกไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือเลือกวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมกับทางร้านได้นะครับแล้วก็พออีกวันหนึ่งก็จะเป็นการปฏิบัติวิธีการชงกาแฟอย่างถูกต้องค่ะนะครับเป็นทุกขั้นตอนรวมถึงสูตรในการชงต่างๆคอร์สหนึ่งนี่เรียนรู้สักกี่วันคะเรียน2วันครับเรียน2วันทฤษฎี1วันปฏิบัติ1วันค่ะแล้วก็ลักษณะเราก็จะมีลักษณะว่านักเรียน3คนต่อเทรนเนอร์1ท่านเพราะนั้นทุกคนจบมาก็ต้องมั่นใจได้สามารถชงกาแฟเอสเปรสโซได้สตรีมนมได้ก็เรียกว่า เวลาเราสอนนี่ก็จะเป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรที่เหมือนกันนะคะกับทุกๆคนแต่ว่าทุกๆคนนี้จะมีความแตกต่างกันอาจจะเป็นเรื่องของการเอาไปพัฒนาใช้ต่อยอดไป
ก็ทำให้รสชาติกาแฟหรือว่าความคุณภาพของบาริสต้าแต่ละคนต่างกันไปด้วยจริงๆเขาบอกว่าหลักสูตรนี้เนี่ยเราเทรนมากว่า10ปีจริงเราเทรนมาแล้วประมาณ 4,000 กว่าคน 4,000 กว่าคนเลยครับผมในจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนไทยในต่างประเทศเพื่อนบ้านรอบข้างแล้วก็เรียนที่นี่ด้วยนะครับเพราะนั้น เพียงว่าพอเราเรียนเราให้รู้เนี่ยเราสตาร์ทจากจุดที่ถูกต้องเนี่ยการที่ต่อยอดหรือพัฒนาขึ้นมันจะง่ายแล้วก็พอเราสตาร์ทตรงนี้ปุ๊บพอเรามีความรู้ก็จะเลือกสไตล์กับรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้ค่ะแล้วก็สำหรับค่าใช้จ่ายล่ะคะถ้าหากว่าอยากจะไปเรียนค่าใช้จ่ายแพงไหมคะค่าใช้จ่าย2วัน 4,000 บาท2วัน 4,000 บาทครับจริงๆแล้วตัวการเรียนการสอนตรงจุดนี้เรามองว่าเราไม่ได้เป็นธุรกิจที่เน้นหวังผลเชิงพาณิชย์นะครับเราเน้นว่าเราสร้างพื้นฐานกับพัฒนาบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมกาแฟเป็นหลักค่ะแล้วจริงๆแล้วอย่างในบ้านเราเนี่ยตอนนี้มีสถาบันที่เปิดสอนบาริสต้าเยอะไหมคะโอ้ผมว่าถ้าย้อนไป10ปีแล้วอาจจะเป็นเรื่องแปลกแต่พอหลังจากผ่านไปตั้ง5ปีมันกลายว่าทุกที่ก็ต้องมีโรงเรียนที่สอนนะครับซึ่งจริงแล้วมันก็มีจุดประสงค์แตกต่างกันหลากหลายนะครับแต่จริงแล้วผมมองว่าเราก็ศึกษาให้ดีแล้วเราก็สามารถเลือกที่เหมาะสมกับเราได้นะครับแล้วก็จริงปัจจุบันต้องบอกว่ามันก็จะมีความรู้ที่เข้าถึงได้ง่ายกว่านะก็มีลักษณะมีตำราที่ต่างประเทศที่แปลเป็นภาษาไทยก็มากขึ้นหาซื้ออ่านได้ครับประกอบกันได้เพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าพอเราเรียน2วันเนี่ยมันทำให้เห็นภาพรวมทั้งหมดนะฮะเพราะนั้นความรู้เรื่องกาแฟเป็นความรู้ที่ต้องศึกษาอย่างต่อเนื่องเพราะนั้นมันก็จะเริ่มวางแผนในการเรียนรู้เพิ่มเติมให้เหมาะสมกับธุรกิจของเราได้ก็เหมือนกับต้องพัฒนาต่อยอดความรู้ของตัวเองของแต่ละคนอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความรักของแต่ละคนแล้วด้วยจริงๆผมมองว่าถ้าคุณมีโอกาสได้ทำงานเกี่ยวกับกาแฟผมว่าทุกคนก็จะต้องตกหลุมรักกาแฟนะพอเมื่อคุณพบเสน่ห์ของกาแฟเมื่อไหร่จริงๆการเรียนรู้ของคุณเนี่ยจะเป็นความสุขแล้วสำหรับขั้นตอนการเรียนรู้ในเรื่องราวของกาแฟหรือว่าบาริสต้าอันไหนที่ถือว่าเป็นจุดที่ยากที่สุดหรือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดจริงๆการเรียนรู้บาริสต้าเนี่ยทำให้เรารู้ว่าอะไรที่มีปัจจัยกับวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องกับกาแฟว่าเราควรจะต้องปฏิบัติเขายังไงนะฮะขั้นตอนการทำถูกต้องยังไงนะครับพอความรู้เรื่องกาแฟเนี่ยมันจะมีความละเอียดอ่อนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีหลายด้านเพราะนั้นพอเราเรียนจบเราก็จะเป็นเหมือนว่าส่วนที่ต่อเราก็ไปเก็บรายละเอียดในความละเอียดอ่อนของกาแฟไม่ว่าจะเป็นอาจจะตั้งแต่กระบวนการแปรรูปนะการคั่วกาแฟการชิมกาแฟนะจนถึงการนำกาแฟหลายตัวมาเบลนด์เพื่อให้รสชาติเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็อาจจะมีไอเดียในการสร้างสรรค์เครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราเรียกว่าธุรกิจกาแฟหรือว่าการจะเป็นบาริสต้านี่มันต้องมีความละเอียดอ่อนด้วยนะมันต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยนะคะแล้วสำหรับในช่วงนี้เนี่ยเทรนหรือว่ากระแสของร้านกาแฟในบ้านเราตอนนี้นี่เรียกว่ามาแรงมากๆไปที่ไหนโดยเฉพาะในกรุงเทพแทบจะเดิน19เนี่ยแทบจะเจอร้านกาแฟและอีกหนึ่งร้านแล้วจริงๆแล้วใช่หรือเปล่าคะที่เรื่องราวของร้านกาแฟที่มันเพิ่มขึ้นทุกวันนี้ทำให้อาชีพบาริสต้าก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตอนนี้มาแรงมากๆด้วยผมว่าเริ่มจากว่าคนโดยทั่วไปเริ่มตระหนักว่าไม่ใช่ใครก็ได้ที่ไปชงกาแฟนะครับแล้วก็ทำให้ปัจจุบันเนี่ยถ้าย้อนไปสองสามปีเริ่มมีการเห็นแล้วว่ามีบริษัทในการซื้อตัวบาริสต้านะครับเริ่มเห็นว่าบาริสต้ามีส่วนสำคัญในการไม่ว่าจะเพิ่มยอดขายนะฮะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรหรือร้านกาแฟ
ค่ะแล้วสำหรับในเรื่องราวของบาริสต้านอกจากที่จะเป็นกูรูเรื่องกาแฟเป็นหน้าเป็นตาให้กับร้านหรือว่าอุตสาหกรรมของกาแฟแล้วเนี่ยยังมีในเรื่องของการแข่งขันด้วยเท่าที่ทราบมาแล้วก็บ้านเราเนี่ยก็ได้แชมป์มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะจริงๆพอตั้งแต่ปีคศ2000ก็เริ่มมีการจัดการแข่งขัน World Barista Championship ค่ะนะครับสมาคมบาริสต้าไทยก็เป็นตัวแทนนะฮะในการคัดเลือกบาริสต้าไทยที่มีฝีมือไปแข่งขันในระดับโลกนะครับซึ่งปีล่าสุดเราก็ส่งแชมป์ของเราไปแข่งขันที่ประเทศโคลอมเบียราคาครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างคะครับจริงๆที่ผลปีนี้นะฮะจะค่อนข้างจะความเนื่องจากระยะทางการเดินทางไกลแล้วก็ข้อจำกัดทำให้แรงกิ้งปีนี้อาจจะไม่ค่อยดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่นะคะสำหรับการแข่งขันนี่ก็เรียกว่านะคะเป็นสู่ระดับสากลมากขึ้นแล้วสำหรับบาริสต้าของเมืองไทยค่ะแต่ว่านะคะช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยนะคะกับแชมป์บาริสต้าของเมืองไทยคนล่าสุดนะคะซึ่งเราจะไปพบกันค่ะว่าเส้นทางสู่การเป็นแชมป์นะคะเป็นมาอย่างไรแล้วว่าการเป็นบาริสต้านะคะสำหรับ